สวัสดีจ้านกน้อยในฟินแลนเดอร์จ้ามื้อนี้สิพามาเบิ่งทะเลน้ำจืดที่มันกลายเป็นน้ำแข็งแล้วเนาะจ้าที่เหลียวเห็นนี่คือทะเลเด้จ้าที่น้ำเป็นทะเลน้ำจืดจ้าจ้าเดี๋ยวสิพาเบิ่งกลายเป็นน้ำแข็งเลยต้องไปเหยียบก็ได้ยุตะวะมันหนาวจ้ากะสวยงามเนาะจักน้อยนี่กะขาวไปหมดเลยจ้าแต่ว่าตอนนี้กะกลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วหนาวสวยงามนะจ๊ะนกหน่อยก็ว่าเฮียกเฮ็ดคลิปไว้เพื่อว่ามือหน้ามือหลังค่อยสิได้กลับขึ้นมาเบิ่งอีกก็บ่ฮู้คือกันว่าสิมีโอกาสสิได้กลับมาบ่ประเทศฟินแลนด์ก็เลยอยากเฮ็ดคลิปไว้เนาะพี่น้องมื้อนี้ก็ฟังแต่เสียงไปก่อนเด้อจ้าบ่ทันกล้าออกกล้องอยากอายอยู่แต่ว่าแฮงอยากเฮ็ดไว้เพื่อให้เจ้าของได้เบิ่งให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเนาะจ้ะฟังเอาตาเสียงไปก่อนเนาะให้ทำใจได้กันจังสิออกกล้องจ้ะก็ให้เบิ่งว่าลูกอีสานคนนึงก็ได้มาแอนเขาอยู่เด้ประเทศฟินแลนด์เมืองหนาวนี่ก็ได้เนาะจ้ะจ้ะเบิ่งก็งามเป็นประเทศที่สวยงามเนาะจ้ะเงียบสงบก็เป็นตาอยู่จ้ะหนาอยู่เป็นประเทศที่เงียบสงบสบายเสียอย่างเดียวต่ออากาศมันหนาวนี่แหละจ้ะบกาย่างอันลงไปมันหนาวมือนี่ไม่ได้ใส่รองเท้าอันไม่ได้ใส่รองเท้ากันหนาวมากกวางสุดหูสุดตาคันอันประมาณเดือนหน้ามันสิขาวไปหมดเลยมันสิขาวไปหมดมันยังสีงามกว่านี่จ้ะตอนนี้มันยังแบบว่ามีน้ำปนอยู่อันเฮากับบ่กล้าลงเนาะอย่ามันลมจริงๆแล้วมันก็แข็งไปเบิดแล้วล่ะจ้าจ้าอยากให้พี่ให้น้องเฮามาเห็นเนาะจะเลยอยากทายไว้สนอกว่าเป็นคลิปแรกเนาะจ้ากับเกิดเขินๆเว้ากับบ่ค่อยถึงดอกจังว่าบ่กล้าฮอดออกกล้องพุ่นล่ะจ้ะให้เบิ่งซ้ำนี่ไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าทำใจได้ก็ค่อยมาเบิ่งหน้าเบิ่งตากันเนาะจ้ะจ้าคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนจ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณจุดนี้ด้วยเด้อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย